สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ10ปีการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain Based Learning หรือ BBL ในวันที่22สิงหาคม2558ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะอีกสักครู่งานของเราจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่บริเวณห้องจัดงานณบัดนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ด้านในถ้าหากไม่มีที่นั่งเรามีพื้นที่ด้านนอกนะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ฟังการสัมมนาสำหรับตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านณบริเวณห้องจัดงานค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ
ดิฉันมนภัทรพิสารธนนันท์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในงาน10ปีการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain Based Learning หรือ BBLซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือสบร.ในวันที่22สิงหาคม2558ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้ค่ะลำดับต่อไปดิฉันจะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับโครงการการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain Based Learning หรือ BBLพร้อมแนวคิดหลักในการจัดงานในปีนี้ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วการนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมณบัดนี้ค่ะสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่ในตำราและเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้พฤติกรรมและวิธีการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแม้การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีประโยชน์ต่อการรับรู้และดำเนินชีวิตแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนนำไปสู่พฤติกรรมและความเสี่ยงต่อชีวิตและอนาคตพ่อแม่ผู้ปกครองครูตลอดจนทุกภาคส่วนในสังคมมีความพร้อมเพียงใดที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้วิธีการหนึ่งที่สำคัญคือการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ยุคใหม่ให้ข้ามพ้นแนวคิดเดิมที่เน้นการท่องจำและการบรรยายสู่การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ปัญญาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองในแต่ละช่วงวัยและเหมาะสมกับองค์ความรู้ที่หลากหลายโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain Based Learning หรือ BBL จึงเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ OKMD ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของคนไทยให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองในแต่ละช่วงวัยซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548การดำเนินงานนี้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัยได้แก่ปฐมวัยวัยเรียนวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่โดยแบ่งกระบวนการดำเนินงานเป็น4ขั้นตอนได้แก่ 1. การสังเคราะห์องค์ความรู้2. การวิจัยและพัฒนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ3. การประยุกต์ใช้และขยายผลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยหรือสทฐ.ศูนย์อนามัยที่1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ4. การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้สังคมจากตัวอย่างความสำเร็จผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันพัฒนารากฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสังคมไทยยุคใหม่ที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้การลิงก์ดูเด็กและเยาวชนรวมถึงพัฒนาการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่โดยใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือ BBL ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมองให้สามารถค้นพบและรู้ถึงศักยภาพของตัวเองสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
ค่ะและเมื่อสักครู่คือภาพรวมที่มาที่ไปของการจัดงานในวันนี้นะคะช่วงนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญคุณอารยะมาอินรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองคุณหญิงกสมาวรวรรณอยุธยาเรียนกรรมการบริหารสปร.เรียนผู้บริหารส่วนราชการและโรงเรียนเอกชนและท่านอนุกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยนะครับสำหรับโปรแกรมหรือว่ากำหนดเวลาต่างๆที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับก็เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยมีการปรับตามความเหมาะสมนะครับในนามของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือว่าสบร.นะครับผมขอขอบคุณท่านประธานอนุกรรมการนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเปิดการสัมมนานะครับในวันนี้นะครับสบร.ได้เริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมองหรือที่เราเรียกว่าเป็น Based Learning นะฮะชื่อย่อ BBL มาตั้งแต่ปี2548ก็10ปีมาแล้วนะครับโดยมีการสังเคราะห์องค์ความรู้และนำต้นแบบนะครับไปทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง12แห่งนะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดต่างๆทั้งเทศบาลทั้งสปท.และก็โรงเรียนเอกชนนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายผลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะได้มีการขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติไปยังโรงเรียนสังกัดสปท.จำนวน943แห่งนะครับและต่อมาก็ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนะครับ258แห่งนะครับนอกจากนี้นะครับสปร.ก็ยังได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณะในวงกว้างนะครับโดยผ่านสื่อและกิจกรรมที่มีความหลากหลายนะฮะมีงานสำคัญอย่างเช่นนะครับการเผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับ BBL นะครับผ่านรายการโทรทัศน์ปอปลาดากงนะครับรายการสมองดีสร้างได้ปีที่1และปีที่2การจัดคาราวานเพื่อนหนูคู่สมองนะฮะรวมทั้งการผลิตสื่อความรู้ต่างๆเพื่อเผยแพร่แก่ครูผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจนะครับและในช่วงปีที่ผ่านมานี้นะครับทางสปร.ก็ได้มีงานศึกษาวิจัยนะครับชิ้นหนึ่งที่สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการทำงานสมองของวัยรุ่นนี่นะครับและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นได้ค้นพบและพัฒนาตนเองในแนวทางที่สร้างสรรค์และที่สำคัญนะครับก็จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นที่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในเรื่องต่างๆมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ทางสปร.นะครับก็ยังได้ประธานโทษครับยังได้พัฒนาในเรื่องต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองเล่นตามรอยพยุคลบาทร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต1จำนวน3แห่งนะครับและขณะนี้กำลังดำเนินงานศึกษาวิจัยต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลัก BBL นะครับโดยเน้นการบูรณาการระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนที่ตำบลเขาทองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญนะครับได้แก่การลงนามใน MOU ระหว่างสปร.กับหน่วยงานเครือข่ายนะครับเพื่อการพัฒนาและขยายผลแนวคิด BBL นอกจากนี้ก็มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับตามที่จะแยกไปเป็น3ห้องนะครับจะมีนิทรรศการด้านหน้านะครับและการออกบูธของหน่วยงานเครือข่ายBBL โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้3ประการนะครับคือ1ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ BBL แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่บุคลากรด้านการศึกษาผู้บริหารการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองผู้กำหนดนโยบายและประชาชนผู้สนใจ 2. เป็นการนำเสนอผลงานของสบท.ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งครอบคลุมงานด้านการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้งานพัฒนาเครือข่ายเพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติและงานเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในวงกว้างนะครับและ 3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของสบท.นะครับในการที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ BBL และผลักดันให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้นะครับไปใช้นะครับโดยที่มีความร่วมมือและก็ร่วมใจกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าบทบาทและภารกิจต่างๆในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนที่สบท.ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาช่วง10ปีนะครับจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการพัฒนาคนไทยและประชาชนนะครับที่จะสามารถเรียนรู้พัฒนาและปรับตัวได้เหมาะสมสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะอันนี้ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยและสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ครับขอขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณคุณอารยะมาอินรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เป็นอย่างสูงค่ะและในระดับนี้ขอเรียนเชิญท่านดร.คุณหญิงกัสมาวรวรรณณ อยุธยากรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะเรียนท่านคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้อนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองท่านผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคงเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาลก็เป็นเหตุให้ท่านอาจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ซึ่งมีความสนใจแล้วก็สนับสนุนงานพัฒนาการทางสมองของเรานี้ไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้คณะกรรมการบริหารจึงได้มอบหมายให้ดิฉันมากล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติแทนและยืนยันในเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของคณะกรรมการบริหารที่จะขับเคลื่อนรวมทั้งขอความร่วมมือท่านได้เป็นพลังร่วมในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่ลูกหลานของเราและประชาชนอย่างแน่วแน่ต่อไปก็รู้สึกชื่นใจและภาคภูมิใจนะคะแทนผู้ที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันเรื่องนี้ที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายแต่วันนี้เราได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีเกียรติทั้งนักวิชาการทั้งผู้บริหารทั้งคุณครูมาร่วมกันอย่างหนาแน่นนะคะนั้นต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษคณะกรรมการบริหาร2ท่านนะคะที่นอกจากให้ความสนับสนุนเรื่องนี้ในวันนี้ยังได้มาด้วยตัวเองเช่นคุณเกริกวณิชกุลนะคะท่านเป็นประธานธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยหรือคุณชุตินาถวงสุบรรณซึ่งเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒน์และวันนี้พวกเราก็ยังได้รับกำลังใจจากท่านสิริกรดร.สิริกรมณีรินทร์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในประเทศของเราแต่สิ่งที่มั่นคงเสมอก็คือความเชื่อมั่นในคุณค่าของการเรียนรู้รวมทั้งการเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตามหลักการของสมองนั้นคือคำตอบหนึ่งที่จะสามารถยกระดับคุณภาพของลูกหลานไทยได้อย่างแน่นอนในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาพวกเราที่อยู่ในวงการศึกษาคงมีความเห็นเช่นเดียวกันนะฮะว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสบท.คือการผลักดันในเรื่องของการเรียนรู้ตามหลักการของสมองและเด็กเป็นจำนวนมากก็ได้รับอานิสงส์จะเห็นได้จาก4ขั้นตอนซึ่งเราได้เห็นจากวิดิทัศน์รวมทั้งที่คุณอรยาพูดนั้นท่านทั้งหลายได้มีส่วนช่วยทั้งในเรื่องของการสังเคราะห์ในเรื่องของการวิจัยทดลองในเรื่องของการขยายผลรวมทั้งการนำเรื่องนี้ไปสู่ประชาชนไม่มีใครสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าเรื่องนี้จำเป็นหรือไม่ไม่มีใครพูดว่าฉันไม่อยากทำทุกคนอยากทำ
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเต็มพื้นที่นะคะนอกเหนือจากเขตที่สบรได้ไปร่วมโดยตรงโรงเรียนทั่วประเทศก็พากันคิดพากันทำนั้นจึงมีความคิดว่ามันถึงเวลาที่จะเข้าสู่วงจรที่2ของการนำหลักการของสมองเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาคือต้องพยายามเชิญชวนผู้ที่ได้ไปคิดไปทำและมีรูปแบบดีๆเนี่ยได้มาพบกันและคุยกันว่าสิ่งดีๆที่เราเริ่มต้นกันนั้นมีอะไรที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยายผลมีอะไรที่เราควรจะช่วยให้กำลังใจเชียร์ซึ่งกันและกันแล้วมีอะไรที่เราอาจจะต้องหยุดคิดและทบทวนบ้างที่พูดอย่างนี้เพราะเมื่อสักครู่นี้คณะวิทยากรผู้ทรงเกียรติคุยกันในห้องพักเพียงครึ่งชั่วโมงนั้นก็ได้รับความรู้มากมายและเห็นเลยว่าวันนี้คงเป็นวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มข้นและคงจะได้บทเรียนที่สำคัญเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการผ่าน4ขั้นตอนไปแล้วนั้นคิดว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่วงจรที่2ของอีก4ขั้นตอนคือทบทวนดูว่าอะไรที่เราทำดีและควรทำต่อไปและอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำและน่าที่จะทำเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นสบร.ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้ผลักดันเรื่องของหลักการเรียนรู้ดนสมองเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเช่นกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งแรงงานซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดิฉันคิดว่าสังคมในวงกว้างยังไม่ค่อยได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ท่านจึงจะได้เห็นในการลงนามใน MOU ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากการเสวนานะคะว่าได้มีเครือข่ายใหม่ๆเข้ามาร่วมวงกับเราเช่นวันนี้ท่านรองเลขาธิการจากคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะท่านก็ได้มาด้วยแล้วก็ได้ทราบว่าท่านรองเดี๋ยวนี้เป็นเลขาธิการเราไม่ทราบกศน.นะคะก็มาเช่นเดียวกันนั้นคิดว่า2หน่วยงานนี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดที่สำคัญของสบร.และพวกเราต่อไปเพราะท่านเป็นคนที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆซึ่งน่าจะได้รับอานิสงส์นะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางข้างหน้าจึงเป็นเส้นทางที่จะต่อยอดจากอดีตที่ยิ่งใหญ่ที่สบร.ได้สร้างสรรค์มาร่วมกับท่านทั้งหลายและยังมีโจทย์ใหม่ๆที่ท้าทายอีกมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมนักวิชาการที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะและพี่เลขาท่านดร.เลขาปิยะอัจฉริยะนะคะซึ่งได้ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดนั้นจึงต้องขอพระคุณและขอชื่นชมการทำงานของสบร.ที่พยายามจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาและนำองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของสมองไปใช้แล้วก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างสบร.และหน่วยงานเครือข่ายทั้งหลายจะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดตลอดจนการนำ BBL ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยตามบริบทของพื้นที่สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจเขาบอกให้ดิฉันอวยพรนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันจะอวยพรนะคะแต่ขอให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันที่จะผลักดันงานนี้ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอร่วมกับทุกท่านในที่นี้เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองณบัดนี้ขอบคุณค่ะค่ะท่านดร.คะยังคงอยู่บนเวทีกับเราอยู่นะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญคุณอารยะมาอินรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณชุตินาถวงสุบรรณกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณเกริกวณิกุลกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองขึ้นบนเวทีค่ะและในโอกาสนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญคุณหญิงและคุณอารยะนำสัญลักษณ์โลโก้งานวางบนแท่นพิธีเปิดขออนุญาตนับถอยหลังก่อนนะคะ5 4 3 2 1และพิธีเปิดงาน10ปีการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา
ของ Brain Based Learning BBL ก็ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองและหน่วยงานที่ร่วมเซ็น MOU ขึ้นบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านขึ้นถ่ายภาพค่ะโอกาสนี้นะคะพิธีเปิดงานของเราค่ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะต้องขอบพระคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่ร่วมพิธีเปิดของเราในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะหลังจากช่วงพิธีเปิดนะคะผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านในที่นี้ค่ะเจาะลึกลงไปถึงประเด็นด้านการพัฒนาอนาคตของชาติเพื่อให้ทุกท่านค่ะได้ทำความรู้จักและเข้าใจในด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองไปในวงกว้างและทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับนโยบายตลอดไปจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแสวงหาและสร้างความคุ้นเคยกับเครือข่ายครั้งเก่าและใหม่จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของเราในวันนี้นึกถึงวิธีการนำแนวคิดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมองไปใช้ปรับค่ะในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหาสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนต่อไปดังนั้นในช่วงนี้ดิฉันคล้ายขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองและที่ปรึกษางานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้สบร.ขอเรียนเชิญค่ะ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลขาปิยะอัจฉริยะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองและที่ปรึกษางานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้สบร.ขอเรียนเชิญท่านค่ะ 3.ท่านดร.อภิชาติประเสริฐผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้สบร. 4. นางสาวนิสุดาอภินันทาพรผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นร่วมเสวนาบนเวทีขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะและขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านประธานท่านผู้บริหารและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติให้เป็นโมเดอเรเตอร์นะครับในเซสชันเช้าวันนี้นะครับหลายท่านนะครับที่มาในที่นี้ก็คงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาสมองหรือ BBL พอสมควรมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับวันนี้ในช่วงแรกเราจะพูดถึงภาพรวมว่า BBL นั้นคืออะไรแล้ว BBL นั้นมีประโยชน์ในการที่จะพัฒนานะครับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับผู้ทำงานแล้วนะครับได้อย่างไรนะครับพร้อมกับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนและก็นำหลักการ BBL นั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดในวงกว้างให้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงแรกนะครับ
ผมต้องขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์หมอประเสริฐนะครับว่า BBL นี่นะครับมันคืออะไรนะครับมันมีแนวทางอย่างไรและคำถามที่สองก็คือว่า BBL นั้นจะมีส่วนในการที่จะไปช่วยในการพัฒนาเยาวชนของไทยได้อย่างไรครับก็ BBL อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องสมองเป็นเรื่องสตรัคเจอร์กับฟังก์ชันการทำงานของสมองตั้งอยู่ในครรภ์มารดาถึงวัยชรานะการนั้นก็เป็นเรื่องของ BBL คือไม่ใช่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของกูรูทางการศึกษาไม่ต้องพิสูจน์เป็นของจริงนะพิสูจน์ได้นะการนี้เป็นเอาไปใช้ได้ตลอดในทุกด้านนะด้านการเรียนรู้ก็ได้